ือเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติที่เคยรอดพ้นจากการระบาดในประเทศของโรคโควิด-19มาตั้งแต่เริ่มการแพร่กระจายเชื้อไปทั่วโลกเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ล่าสุดตองกาก็พบผู้ป่วยโควิด-19ภายในประเทศ2รายแรกจนได้โดยเซียวซีโซวาเลนีนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพบชาย2คนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ณกรุงโนกูอาโรฟาเมื่อ1กุมภาพันธ์2565ซึ่งทั้งคู่ทำงานอยู่ในท่าเรือที่นานาชาติส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์มาช่วยเหลือตองกาที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลไปเมื่อ15มกราคม2565จนเกิดสึนามิถล่มได้รับความเสียหายอย่างหนักนั่นจึงทำให้นายกรัฐมนตรีสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศพร้อมปิดพรมแดนไม่ให้ล่องเรือระหว่างเกาะและงดเที่ยวบินในประเทศตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ทุกๆ48ชั่วโมงโดย CLC ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องชะลอและหยุดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ตองกาเคยตัดสินใจปิดพรมแดนมาแล้วในช่วงที่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดใหม่ๆต้นปี2563นอกจากนี้ยังเคยพบผู้ป่วยที่เดินทางมาจากนิวซีแลนด์เพียงแค่รายเดียวเมื่อเดือนตุลาคม2564และรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วย2คนนี้ถูกนำตัวไปกักกันแล้วซึ่งทั้งคู่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มและติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยว่าพวกเขาทำงานให้กับเรือลำใดซึ่งก่อนหน้านี้เรือบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์จากออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาจีนฝรั่งเศสฟิจิและอังกฤษก็ใช้วิธีขนย้ายสิ่งของมาวางทิ้งไว้ที่ท่าเรือ3วันเพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อไวรัสก่อนที่ชาวตองกาจะมาจัดการนำสิ่งของออกไปอีกทอดแต่ทว่าก็มีเรือ HMAS Adelaide ของออสเตรเลียที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อบนเรือและยังมาจอดเทียบท่าเพื่อส่งสิ่งของอีกด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่สถานทูตตองกาในออสเตรเลียก็อ้างกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าพลเมืองที่ติดเชื้อไม่ได้ทำงานที่ท่าเทียบเรือแห่งนี้ทั้งนี้ราชอาณาจักรตองกาเป็นประเทศหมู่เกาะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คนและมีเพียงราว 61% ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ2เข็มแล้ว